สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้าอ้อจะมาพูดถึงเตรียมตัวไปเที่ยวล่องเรือสำราญกันนะคะจากประสบการณ์ป้าอ้อแล้วเคยไปครั้งเดียวคือไปอลาสก้านะคะก็เป็นแนวทางแล้วกันสำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่เพราะว่าตอนที่ป้าอ้อเริ่มรู้ว่าจะต้องไปเนี่ยป้าอ้อก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดแจงทุกสิ่งอย่างมิสเตอร์จะเป็นคนจัดแจงเป็นคนจ่ายตังค์เป็นคนหาว่าจะไปกับบริษัทไหนนะคะพอโบ๊ทรู้แล้วเนี่ยโบ๊ทก็มาดู YouTube หาข้อมูลจากที่มีคนอื่นๆที่เขาไปกันนะคะโบ๊ทจะดูของฝรั่งนะคะว่าเขาเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะคะกระทั่งเสื้อผ้าห้องโบ๊ทจะห่วงว่าห้องบนเรือเนี่ยห้องนอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ห้องน้ำเป็นยังไงตอนที่โบจะไปเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนมีข่าวของเรือบริษัทหนึ่งจำไม่ได้บริษัทอะไรนะคะมีเหตุไฟดับไฟฟ้าขัดข้องก็อยู่ติดอยู่กันกลางทะเลหลายวันเลยห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีน้ำจะใช้ก็แบบเหม็นฉี่เหม็นอึกันพอนักท่องเที่ยวกลับมาถึงบนฝั่งเขาก็แบบดีใจกันใหญ่พวกเขานึกว่าเออถ้าเกิดเรามีอย่างนั้นเกิดขึ้นเราจะไหวไหมแต่ถ้าคิดไปแล้วโมแต่กลัวก็ไม่ต้องไปเที่ยวกันคือให้มันเกิดก่อนแล้วเราค่อยคิดหาทางแก้ไขบนคิดแบบนั้นนะคะน้องๆถามมาเหมือนกันว่าเออหนูผมเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะไปเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันเออแล้วมันเป็นยังไงอะไรเขาก็ถามหลายๆอย่างนะคะก็เมื่อเราเลือกบริษัทแล้วใช่ไหมอย่างของโบ๊ทนะคะโบ๊ทไปที่เดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่โบ๊ทไปมาโบ๊ททำแยกไว้ในแต่ละวันเลยนะคะอลาสก้านะนี่อันนี้เป็นอลาสก้าแล้วมันมีอย่างเที่ยวอย่างอื่นไว้ด้วยอ่ะก็หลายวันอยู่ว่าทำเป็นวันๆไปนะคะเป็นลักษณะตัวเองทำอะไรยังไงบ้างไม่ได้เป็นการแนะนำอะไรเพราะในสไตล์โบ๊ทคือโบ๊ทเล่าสิ่งที่โบ๊ททำเหมือนไปเที่ยวแล้วอยากให้คนที่มาที่ดูเนี่ยได้ไปด้วยกันนะคะอย่างคนที่บ้านพ่อแม่ญาติน้องและทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะถ้าใครสนใจก็ไปหาดูในช่องโพสได้นะคะนี่นะคะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะบริษัทที่โพสไปก็คือ Norwegian นะคะ Norwegians เตือนไว้ก่อนเพราะว่าโพสมีเหตุการณ์ที่เกือบจะกลับมาที่เรือไม่ทันถ้ากลับมาที่เรือไม่ทันเนี่ยโบ๊ทได้ถามมิเตอร์ว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นมิเตอร์บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ากลับไปไม่ทันคือเรากลุ่มเดียวกันไม่ได้กันอ่ะเขาก็จะให้มิเตอร์เนี่ยเก็บข้าวของที่จำเป็นแล้วก็ลงจากเรือไปหลังจากนั้นมิเตอร์ก็บอกเราก็ต้องหาทางที่จะไปขึ้นเรือในท่าต่อไปให้ได้ซึ่งมันก็ต้องลำบากแน่ๆเพราะมันไกลคนต้องจำท่าจอดเรือคือตำแหน่งที่เรือเราจอดแล้วก็ระหว่างทางเดินสังเกตป้ายให้รอบคอบดีๆคือสำหรับใครที่รอบคอบอยู่แล้วก็ดีไปสำหรับใครที่แบบเหมือนว่าโอ๊ตเนี้ยสนุกสนานเพลิดเพลินถ่ายรูปแล้วไม่ได้สังเกตป้ายเลยว่าเออทางไปเรือตัวเองมันตรงไหนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้เอะใจเพราะว่าเรือที่ไปจอดท่านั้นๆที่ให้เราขึ้นน่ะไม่ใช่มีเรือเราลำเดียวนะคะมีหลายลำแล้วก็มีทั้งบริษัทเดียวกับเราแล้วก็คนละบริษัทเดียวกับเราด้านข้างของเรือเนี่ยเขาก็จะมีสีสันหรือการตกแต่งที่เหมือนกันมันจะแตกต่างตรงที่ชื่อเรือก็ต้องดูชื่อเรือตัวเองดีๆด้วยนะคะอันนี้เตือนไว้นะมีน้องคนนึงเขากำลังจะไปเขาจองแล้วไปกับบริษัทของคาริวอลเมื่อวานนี้ผมก็ดูคร่าวๆนะคะเขาก็จะมีให้ดูเยอะๆเลยก็จะมีตั้งแต่อันนี้เบสิกเรือเป็นยังไง destination ก็คือไอ้ปลายทางที่เราจะไปเป็นยังไง dining ก็คืออาหารการกินเป็นยังไง onboard activity ก็คือมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่บนเรือแล้วก็อันนี้ shore excursion ก็คือกิจกรรมที่เราจะทำตอนที่เรือเขาไปจอดให้เราขึ้นท่ามีอะไรบ้างตรงนี้เราต้องซื้อแยกนะคะค่าที่เราซื้อแพ็กเกจห้องพักบนเรือและอาหารบนเรืออะไรที่อยู่บนเรือนะคะที่เราจ่ายเงินไปแล้วอันนั้นคือส่วนของเรือนะคะแต่ว่ากิจกรรมเราต้องซื้อแยกต่างหาก state rooms ก็คือห้องพักเป็นยังไงเข้าไปดูของบริษัทที่คุณจองนะคะว่าเออหน้าตามันเป็นอะไรยังไงเรารับได้ไหมอันนี้เราดูได้ก่อนที่เราจะซื้อไงไอ้ตรง shore excursion อะ post click เราจะได้ไปรู้ว่าเออของเขามีอะไรบ้างยกตัวอย่างละกันนะเขาก็จะมีให้ดูใช่ป่ะเขามี browse by destination by destination ดีกว่า
เราจะได้ดูว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นไหมไปอลาสก้าแล้วกันนะพอโพสไปอลาสก้ามานะคะอย่างถ้าเกิดใครไปที่อื่นคุณก็คลิกที่คุณจะไปแล้วกันนะคลิกเข้าไปดูนะคะพวกนี้ก็คือกิจกรรมมีให้เราเลือกแล้วก็มันจะมีราคาตรงนี้เห็นไหมคุณต้องดูเวลาให้มันพอดีกับระยะเวลาที่เรือเขาไปจอดแล้วเราสามารถจะทำกิจกรรมนั้นๆได้ทันเวลานะคะไม่ใช่ไปแล้วมันเลยเวลาเรือนี่คุณต้องหาทางกลับบ้านเองนะสมมติว่าสนใจอันนี้ดูรายละเอียดว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะยังหาเวลาไม่เจออันนี้ไงเวลาคือ11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งคุณก็ต้องดูว่าไอ้วันที่เรือของคุณไปจอดจุดเนี้ยเขาจอดให้คุณกี่ชั่วโมงนะคะตอนที่โป๊ดไปเนี่ยคือมิเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยไม่ได้ซื้อตอนที่เรายังไม่เดินทางให้แนะนำว่าให้คุณซื้อก่อนที่คุณจะเดินทางหลังจากที่คุณซื้อแพ็กเกจเรือแล้วมีห้องพักแล้วใช่ป่ะแล้วคุณก็ต้องมาดูว่าเรือเนี่ยเขาไปจอดเส้นทางตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะให้ดูว่าไอ้เส้นทางเรือนะจะมีเส้นทางเรือที่ให้ที่ไปจอดเนี่ยตรงไหนบ้างแล้วเราจะซื้ออะไรได้บ้างในวันที่เรือจอดในเส้นทางนั้นๆโดยที่มันครอบคลุมเวลาที่เรือเราจอดณขณะนั้นนะคะเวลาซื้อก็ซื้อรวมเข้าไปเลยของประโอ๊ตเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามิเตอร์เขาอยากนั่งเฮลิคอปเตอร์ที่ไอ้ตรงทาน้ำแข็งเลยพอดีเพื่อนโบ๊ทไปมาแล้วเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงกันมันก็ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตนะมันได้ไปเหยียบบนทาน้ำแข็งนะก็ดีนะแต่ของเราเนี่ยเราไปซื้อบนเรือซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดใช่ป่ะโบ๊ทก็ไม่ได้ก็เลยได้เป็นลักษณะได้เป็นไปพายเรือคายักแทนมันก็มีกิจกรรมหนึ่งมิเตอร์เขาก็จะอยากจะเล่นอันนี้นะไปถึงท่าเรือปุ๊บเรือยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงจากเรือใดๆทั้งสิ้นไปจอดที่ท่าเรือน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจบ่ายโมงหรือบ่ายสองประมาณนี้แล้วกิจกรรมที่เราซื้อไว้กิจกรรมนึงเนี่ยมันต้องเริ่มตอนบ่ายสองโมงซึ่งกัปตันยังไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ออกก็พวกก็บอกมิเตอร์ว่าอยู่ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ excursion สิบทพูดถูกใช่ไหม excursion เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราดิก็เรือไม่ปล่อยให้เราลงไปจะให้เราทำยังไงมิเตอร์ก็บอกมันไม่ได้นั่นเป็นเขาก็เถียงว่าเลยสุดท้ายบอกไปลองก่อนไปลองคุยก่อนมิเตอร์เขาก็ไปนะเขาก็เถียงว่าแต่เขาไปเพราะเสียดายตังค์นะพอไปเสร็จเขาก็กลับมาว่าทาง excursion เขายกเลิกให้เพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราไงเพราะไม่ใช่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าเราไปสายหรืออะไรมันไปไม่ได้เพราะว่าเรือเขายังไม่ปล่อยให้เราลงจากเรือเลยอ่ะเขาก็เลยคืนเงินให้ตรงนั้นไปนะคะก็ลองพิจารณาของตัวเองดูนะเขาคืนเงินให้ถ้ามันไปไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นเพราะเรือเราก็ไปติดต่อจะเปลี่ยนหรืออะไรก็ว่าไปนะทีนี้เรือเนี่ยเขาคือกำหนดมาเลยตอนที่เราจะไปของ Norwegian Cruise เนี่ยนะคะ Norwegian เขากำหนดไปเลยว่าคนที่จะไปเนี่ยต้องมีพาสปอร์ตของอะไรที่ของอเมริกันมันเข้าแคนาดาได้เลยใช่ป่ะแต่สำหรับคนที่อย่างโบเนี้ยโบเป็นพาสปอร์ตของไทยก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วคุณเข้าแคนาดาได้ไหมแล้วพอเราเข้าได้เพราะเรามีกรีนการ์ดก็ปลดปัญหาทีนี้เพื่อนโบคนก่อนที่ว่าจะไปด้วยกันเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนคนอื่นไปไงเพราะว่าเขาไม่มีวีซ่าของแคนาดาเพื่อนถือวีซ่านักเรียนมาทีนี้พอจะไปเที่ยวเนี่ยเขาเข้าแคนาดาไม่ได้แล้วถ้าไปทำเรื่องของมันก็จะยุ่งยากของเขานะสรุปคือเขาก็ไม่ได้ไปกับเราก็ต้องเปลี่ยนคนไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่จะมีเรือที่เขาอาจจะต้องไปขอวีซ่าแยกต่างหากอันนั้นโปก็ไม่รู้ยังไงนะต้องไปดูในกำหนดของเรือของบริษัทแต่ละบริษัทนะเคยคุยกับเพื่อนคนนึงที่เขาไปมาเขาก็เข้าเขตแคนาดาแต่เขาไม่ได้ไปอลาสก้านะไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าพอไปถึงท่าแล้วเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้เว้ยคนในครอบครัวเขาขึ้นได้หมดแล้วอ่ะเพราะเขาถือพาสปอร์ตอเมริกันการมันก็แค่เช็คว่าแล้วก็สแตมป์แล้วก็ผ่านเลยแต่ตัวเองอ่ะตอนนั้นเองถือพาสปอร์ตไทยแต่มันมีกรีนการ์ดต้องรออ่ะเขาบอกต้องรอให้ทางคัสตอมมาประทับให้ผ่านออกไปได้อ่ะแล้วประทับได้แค่ครั้งเดียวนะคือถ้าคุณก้าวขาลงเรือไปแล้วนั่นคือคุณอยู่ในแคนาดาแล้วคุณก้าวขากลับมา
ที่เรือนั่นคือมันเท่ากับมันออกจากแคนาดาแล้วคุณจะกลับเข้าไปอีกไม่ได้นะ เพื่อนบอกว่ารอนานมากนะคะก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวคุยให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อนะคะเรื่องไอ้กิจกรรมก็เรื่องการแต่งตัวนะคะอย่างโพสไปอลาสก้าเนี่ยมันไปตอนฤดูร้อนไงปุ๊กก็คิดว่าเออมันคงไม่หนาวมากก็เลยเอาแจ็คเก็ตแบบไปแบบบางจริงๆอะบางจนแบบมันทนไม่ได้ขึ้นมีติดไปตัวนึงแต่อยู่บนเรือเราไม่ได้ถือไปถือมาแล้วเราแบบมีแต่เสื้อผ้าฤดูร้อนไว้โอ้โหลมมานี่แบบว่าเดินระเบียงเรือข้างนอกได้ไม่นานอะเพราะมันหนาวทางกัปตันเขาจะประกาศบอกอุณหภูมิเราเป็นระยะนะคะคืออุณหภูมิของอากาศเนี่ยจะอุ่นแต่ว่าเราอยู่บนทะเลไงอยู่นะเราไม่ใช่บนเราอยู่ในทะเลอยู่บนน้ำอ่ะเวลาเรือวิ่งอ่ะลมมันพัดแล้วความเย็นจากน้ำอ่ะมันขึ้นมากับลมนะซึ่งความเย็นของน้ำอ่ะความเย็นลมอุ้ยไม่รู้มันเรียกว่าความเย็นของอะไรกันแน่วะมันหนาวก็อุณหภูมิปกติไงคือเรามีอุณหภูมิปกติแล้วเราอยู่บ้านอ่ะเขาก็จะมีประกาศว่าเอออุณหภูมิวันนี้เป็นเท่านี้แต่ว่าอุณหภูมิของความของลมมันเท่านี้เหมือนกันนะคะหนาวมากคุณเตรียมตัวดีๆแล้วในเรือเขาก็จะมีร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วมันจะมีร้านอาหารที่เขาจะกำหนดการแต่งตัวด้วยเขาจะกำหนดมันต้องเขาบอกว่าต้อง dress up นะคะในสังเกต dress up เราก็จะรู้แล้วว่าเออมันจะต้องแต่งตัวให้ดูดีมีชาติตระกูล คือผู้หญิงก็ต้องแบบใส่ให้ดูเป็นผู้หญิงไม่ใส่กางเกงยีนขัดขานี่ไม่ได้นะใส่เสื้อยืดคอกลมเข้าไปก็ไม่เหมาะสมนะผู้ชายต้องใส่เสื้อมีปกนะคะอย่างมิเตอร์ไม่ตามปกติเขาจะไม่ใส่อะไรพวกนั้นเขาจะใส่เป็นแบบคอกลมธรรมดาก็ไปซื้อเสื้อโปโลมีปกอันนี้ผ่านนะกางเกงขาสั้นห้ามใส่นะคะผู้หญิงสั้นจู๋ๆนี้ก็ไม่เหมาะสมนะนะเขาจะมีบอกเลยเดี๋ยวโพสเอาภาพให้ดูว่าเขากำหนดเรื่องการแต่งกายนะคะคุณก็ต้องเช็คของคุณด้วยคือเอาติดไปอ่ะถ้าคุณไม่เข้าก็เรื่องของคุณแต่โพสกะถ้ามีโอกาสเข้ามันทุกร้านเลยไงเพราะมันกินฟรีในแพ็กเกจของมันกินฟรีไม่อั้นอยู่แล้วอะ อะไรที่ไม่เคยกินก็ได้กินก็เข้าไป แล้วไม่ต้องไปทำเคยเขินๆไม่ต้องไปสนใจใครโพสเนี่ยแหละคือทำอะไรไม่เป็นอะไม่ต้องเขินคือเขินได้ใจแต่ว่าการแสดงออกเราก็แสดงออกปกติถ้าเราคิดว่าเราต้องหยิบกินใช้มือกินก็หยิบไปเลยไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้าง เรามาด้วยเงินของเราถูกไหมของโบก็คือมาด้วยเงินของมิเตอร์อาศัยเขาไปแต่มันไม่ใช่เราไปขอเงินใครมาเพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วอ่ะทำไปเลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะนะคะจะได้สนุกอ่ะเดี๋ยวนี้พูดถึงอะไรแล้วแล้วก็เวลาเขามีประกาศอะไรเราต้องฟังดีๆนะต้องพยายามฟังให้รู้ว่าเขาประกาศอะไรยังไงทำอะไรนะแล้วแนะนำว่าคนที่ไปเที่ยวนะคะคุณเสียเงินตั้งเยอะเพื่อไปเที่ยวในวันที่คุณอยู่บนเรือนะคะที่เขายังไม่ได้พาคุณขึ้นท่าอย่านอนอยู่ในห้องอย่างเดียวนะคะมันไม่คุ้มให้ไปเดินเที่ยวสำรวจทุกที่มันมีอะไรบ้างมีเขามีห้องออกกำลังกายก็มีนะมีร้านสปามีร้านนู่นนี่นั่นเยอะๆเลยแต่ไม่ใช่ทุกอันฟรีนะคะคุณต้องดูดีๆมันมีเสียเงินนะคะอย่างเพื่อนโบอยากจะไปทำฝังเข็มก็ไปเข้าไปคุยกับเขาคือในโบรชัวร์มันมีฟรีแต่การที่ฟรีนั่นคือมันฟรีแค่แบบทดลองนิดนึงแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณสนใจจะทำคุณต้องเสียเงินเพิ่มแล้วก็เขามีเกมห้องเกมอย่างบางทีเราไปเล่นบิงโกอย่างเงี้ยโบก็ไปดูเขาแสดงในเวทีอะไรก็ว่าไปนะคะคือพวกเราจะรู้ตรงนี้ได้ยังไงบนเรือนะคะบนเรือในห้องนอนของเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องเขาจะมาปูที่นอนให้เราตอนเย็นตอนเช้าจะมาเก็บให้เราสบายค่ะเขาจะมาทำแล้วในห้องของป้าโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตไม่รู้ว่าในบริษัทอื่นเหมือนกันไหมนะห้องของป้าโอ๊ตเนี่ยนอนได้3-4คนก็จะมีเตียงอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงได้ก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละเขามาปูมาเก็บให้นะแล้วก็จะมีอาหารบริการเสิร์ฟถึงห้องด้วยแล้วเขาก็จะมีโบชัวมีใบเอกสารให้เราอะนะถ้าเกิดว่าใครสนใจโบสลองสั่งในห้องคือลองหมดเนี่ยแต่ว่าชอบไปกินข้างนอกมากกว่าแล้วเวลาออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ดูจากในใบที่เขาแจกเรามากำหนดการนั่นแหละอันนั้นใช้เป็น
เป็นเหมือนคู่มือประจําตัวที่ในระหว่างที่เราอยู่บนเรือเลยละที่ไหนมีอะไรเวลาไหนห้องไหนไปเดินสำรวจให้หมดเลยนะคะเที่ยวให้หมดให้ทั่วปนพากันเดินน่าจะทั่วมั้งคิดว่าน่าจะทั่วเรือนะซึ่งถ้ามันพลาดตรงไหนบ้างอันนั้นเราก็ไม่รู้วันเราเดินไปเราคิดว่ามันทั่วไงนะคะอินเทอร์เน็ตบนเรือจะมีจุดบริการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงในเรือของโบนะที่อื่นไม่รู้แล้วปีเตอร์เนี่ยเขารู้ว่าโบนะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเขารู้จักเมียตัวเองเขาก็ซื้อให้ต้องไปซื้อบนเรือนะคะมันเป็นแพ็กเกจก็ซื้อจากไอ้ตรงที่เป็นจุดขายนั่นแหละจุดขายอินเทอร์เน็ตคือมันจะมีจุดที่ว่าเราใช้เป็นชั่วโมงซื้อเป็นแค่ตรงนั้นเราจะใช้ในห้องเราไม่ได้ Wi-Fi เราก็ใช้ไม่ได้นะมันเหมือนเครื่องบินเวลาเราเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยเราก็ต้องซื้อใช้ถูกไหมที่นี่ลงเรือเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาใช้ระบบน่าจะเป็นระบบใหญ่แก้วมั้งเพราะจำไม่ได้เพราะต้องไปดูในวิดีโอตัวเองเพราะเขียนเอาไว้แหละบันทึกว่าเออมันคืออะไรนะเพราะมันจะไม่ใช่เหมือน Wi-Fi ที่เราใช้กันบนบกอ่ะแพงนะคะจัดว่าแพงกว่าปกติแพงเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องไปดูในวิดีโอถ้าเกิดใครได้ดูวิดีโอของว่าโอ๊ตในคลิปแรกอ่ะก็จะมีเขียนบอกไว้นะคะคลิปแรกคืออีกคลิปอันเนี้ยคลิปที่เห็นเตียงเนี่ยลืมไปว่ามันชี้แล้วมันไม่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะน้ำว่าดูใน YouTube มีหลายๆคนทุกคนเลยเขาแนะนำไว้ว่าให้เราซื้อน้ำดื่มไปด้วยซื้อไปเลยแพ็ค2แพ็คก็ให้พอปริมาณคนที่กลุ่มเราที่ไปเที่ยวนั่นแหละบนเรือมีหลายคนบอกว่ามีจุดให้เติมแต่ของโบโอนเนี่ยไม่มีจุดให้เติมไม่เห็นเลยมันมีในส่วนของบุฟเฟ่นะคะเขามีที่สำหรับน้ำดื่มแต่เขามีป้ายแปะไว้เลยว่าห้ามเอาขวดมารองเรามีความละอายใจเราก็เลยไม่ทำไงแต่ทำไปนิดนึงจริงๆก็ทำไปครั้งนึงแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ซื้อไปเราไปซื้อบนเรือได้ไหมได้ซึ่งราคาก็จะแพงกว่าบนบกแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนะคะส่วนใหญ่วิธีแก้ปัญหาของโมดคือทุกครั้งที่เราลงท่าเราไปซื้อน้ำติดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ในเพราะยังมีโมดลืมบอกพูดไปพูดมาเนี่ยปดให้ดูนี่นะคะอันนี้คือเหมือนบัตรประจำตัวเราเลยแหละเอ้ยไม่ใช่อันนี้สองคนไปกันสองคนตรงนี้ต้องติดตัวตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องสแกนปิ๊ด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 เวลาทำกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะเวลาเราลงจากเรือถ้าเราไม่มีอันนี้เนี่ยเรากลับขึ้นเรือไม่ได้นะคะสำคัญมากบัตรเราจะได้ตอนที่เราเช็คอินเรือนะคะเราจะได้บัตรตรงนี้แล้วมีอะไรอีกล่ะเสื้อผ้าการแต่งกายมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วเวลาไปเช็คอินเรือเราก็เอากระเป๋าเราอะไปให้เจ้าหน้าที่เหมือนเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินนะคะถ้าใครเคยทุกคนน่าจะเคยขึ้นเครื่องบินนะคนที่มาฟังโพสต์น่าจะอยู่มันก็ต้องใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปลงปลายทางแล้วก็อยู่แล้วใช่ป่ะก็ไปเช็คในบริเวณที่เช็คอินเนี่ยคนจะเยอะมากนะคะแล้วก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะนำแล้วก็มีป้ายเอาไว้ให้เราสำหรับเขียนว่าชื่ออะไรห้องอะไรอย่างนี้น้ำเราก็โหลดถ้าไม่อยากถือไปเองก็โหลดไปกับเขาได้เขาไม่ได้เช็คอะไรเยอะเหมือนเครื่องบินหรอกเขาก็ส่วนใหญ่จะผ่านเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าของเราเขาจะรับไปเพื่อจะได้เอาไปส่งถูกห้องนะแล้วห้องเขาก็ไปส่งถึงห้องเราเลยนะคะทีนี้ห้องที่เราซื้อของโพสเนี่ยถ้าใครได้ซื้อห้องมีปัจจัยเยอะพอมากพอที่จะซื้อห้องที่มีระเบียงโพสแนะนำนะมันได้บรรยากาศเวลาตื่นเช้ามาเปิดไปนั่งตรงระเบียงเห็นน้ำมันสวยนะแล้วก็เวลาเราเห็นวิวเห็นอะไรข้างนอกด้วยมันเหมือนกับเราเข้าไปสู่ใกล้ชิดแต่ว่าถ้าคุณมีงบไม่พอคุณซื้อได้แค่ห้องที่มันแค่เห็นวิวก็ยังดีเลยหรือถ้าไม่พออีกไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะออกจากห้องคุณไปยืนอยู่ที่ระเบียงของเรือได้นะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำไปแล้วถ้าคุณไปตรงระเบียงเรือเอาเสื้อกันหนาวติดไปด้วยเพราะว่าลมมันจะเย็นมากคุณจะยืนไม่ไหวนะแล้วมีอะไรอีกล่ะรองเท้ารองเท้าอาจจะต้องผู้ชายอาจจะไม่เตรียมเยอะผู้หญิงอาจจะเตรียมไปหลายคู่อันนั้นก็
เอาไปให้เหมาะสมของคุณในเรื่องของการแต่งตัวของคุณแล้วกันแต่โบ๊ทอะโบ๊ทพยายามเอาไปที่แบบใส่ได้ทุกสถานการณ์แต่โบ๊ทเตรียมรองเท้าไปเดินป่าเดินไฮกิ้งนะเพราะว่าคือโบ๊ทรู้อยู่แล้วว่าในสไตล์ของโบ๊ทกับมิสเตอร์เวลาไปเที่ยวกันเราชอบผจญภัยเพราะฉะนั้นโบ๊ทก็จะมีรองเท้าไปอีกเผื่ออีกคู่หนึ่งคือคู่หนึ่งใส่ไปเนี่ยสามารถจะใส่เข้าร้านอาหารที่แบบต้องแต่งตัวได้ด้วยอะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหลายคู่แต่บางคนก็เห็นเขาก็จะมีทั้งรองเท้าแตะรองเท้าไปผจญภัยรองเท้าส้นสูงเขาก็เตรียมเป็นชุดกระโปรงก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะถือกระเป๋าเสื้อผ้าคุณมากน้อยแค่ไหนนึงก็จัดไปให้เต็มที่เลยค่ะแต่ของโบ๊ทเอาน้อยๆขนาดน้อยๆเข้าไว้น้อยก็ยังเยอะนะสองคนก็คนละกระเป๋านั่นแหละแล้วเขาก็แนะนำว่ากาแฟขนมอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณจะอยากเอาติดไปขนมกรอบๆก็ได้นะคะก็ซื้อเตรียมไปก่อนแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเวลาเที่ยวก็เที่ยวให้ทันเวลาละกันนะคะน่าจะไม่มีอะไรละมั้งน่าจะพูดครอบคลุมหมดแล้วไหมงั้นเรามาดูกิจกรรมกันละกันนะคะกิจกรรมอย่างของคนนี้เขามีที่มันมีรวมๆกันที่มันเป็นแบบตารางว่าจะไปลงที่ไหนยังไงเนี่ยโบ๊ทอยากเห็นแต่โบ๊ทหาไม่เจอว่ะแป๊บหนึ่งนะราคาก็แล้วแต่บริษัทนะแต่ตอนที่โบ๊ทไปเนี่ยเพราะมันจะแตกต่างกันที่ประเภทของห้องที่เราซื้อของว่ามิสเตอร์เขาซื้อเป็นแบบมีระเบียงก็คนละนะ 1,000 กว่าๆนะคะแล้วก็คนที่345เนี่ยที่โบ๊ทชวนเพื่อนไปอ่ะเขาจ่ายไม่ถึง1,000ไงเขาจ่ายประมาณ 7-800 เขาก็เลยชวนไปด้วยกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย1,000กว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกห้องประเภทไหนนะหาสิอันนี้คือของคาร์นิวัลนะคะเมื่อวานนี้โบ๊ทเจออยู่โบ๊ทหาไม่เจอแล้วเมื่อวานนี้ยังเปิดให้น้องเขาดูอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปหาในที่ส่งให้น้องเขาดูสิแป๊บนึงนะคะจะได้ไม่ต้องเปิดหาหลายๆรอบอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ทาดานี่นะคะนี่ไงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่เส้นทางของเรือที่เราไปน่ะจะไปจอดที่ไหนบ้างจอดที่จูโน่อันนี้โพสไปจอดแล้วคิชแคนก็ไปจอดสแกกเวย์อันนี้สแกกเวย์เนี่ยคือนั่งรถไฟอันนี้คือนี้นะคะนั่งรถไฟดูวิวสวยมากตื่นตาตื่นใจแล้วก็ขากลับมาเดินเข้าเมืองแล้วก็มีเวลาเหลือก็ไปเดินไฮกิ้งไปที่ทะเลสาบแป๊บนึงนี่แหละกลับมาหลงขึ้นเรือไม่ถูกแล้วแถมหลงซ้ำซากก็มีวิกตอเรียนี่คือแคนาดานะคะวิกตอเรียนี่คือแคนาดาแล้วก็ไอซีสตรีทพอยต์อันนี้โบ๊ทไม่ได้ไปนะคะครูสเกรเชียร์เบย์อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เดียวกับที่โบ๊ทพายเรือหรือเปล่านะมันเห็นทั้งทานน้ำแข็งแล้วก็น้ำตกด้วยนะคะที่โบ๊ทไปเราพายเรือคายักกันแล้วก็ครูสอินไซด์พาสเซจไม่รู้อันนี้มีอะไรก็คุณลองคลิกดูของคุณละกันนะคะแล้วก็ตรงนี้คือท่าน่าจะเป็นท่าเรือที่เราไปขึ้นว่าขึ้นจุดไหนได้บ้างนะของว่าไปว่าขึ้นที่ซีแอตเทิลนะคะบ้านก็อยู่เดลาแวร์นะลืมบอกแต่ถ้าใครที่ดูบ่อยๆแล้วก็น่าจะรู้นี่นะคะนี่คือรถไฟที่เราไปนั่งที่สแกกเวย์นะคะนี่แหละมันเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นอันนี้มีอะไรอีกนี่ผมไม่ได้ไปเหมือนท่าน้ำแข็งวิวเซลลิงโอเคอยากจะให้ดูไอ้ตารางเนี่ยซึ่งมันจะมีไหมแป๊บหนึ่งขอหาก่อนพยายามหาของตัวเองอันนี้มันเป็นอันอื่นแคริบเบียนเดี๋ยวกันนะอันนี้ภาพเช็คอินนะคะนี่ภาพเช็คอินคนเยอะมากนะคะเขาก็จะขอกรีนการ์ดพาสปอร์ตเราไปนะเขาจะเช็คอย่าลืมเชลกรีนการ์ดพาสปอร์ตวีซ่าทุกสิ่งอย่างอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนะอันไหนวะโนบิเจน
ทำยังไงจะได้เห็นที่เราไปมาแล้วเขาไม่เก็บไว้ให้เราเพราะว่ามันหลายปีดีดักแต่มันจะมีไหมแบบนึงนะคะก็จะพยายามหาครูซฮิสทรีนี่ไงเจอแล้วอ่ะฮ่าฮ่านี่ไงนี่ไงเจอละแต่ว่าจะดูอะไรได้บ้างไม่รู้ตอนบนไปนะคะไปตั้งแต่ปี2515นะคะ7วัน Sawyer Glacier from Seattle โอเคไม่มีอะไรให้ดูเลยว่ะบัลโคนีแล้วมันมีอะไรอีก Inside Offer เขาไม่มีรายละเอียดอะไม่มีอะไรนี่ไม่รู้เขาแบบไอให้อะไรหายสักอย่างนึงไม่รู้อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคไม่มีเดี๋ยวบดลองหาถ้าไม่มีในบัญชีใช่ไหมเดี๋ยวลองหาของเว็บเขาเองดูนะAlaska Cruise ลองอันนี้สิอยากให้เห็นไอ้ตรงหน้าที่เขามีกำหนดให้เห็นว่าวันไหนเรือจอดที่ท่าไหนไงนี่เขามีเห็นไหมที่บอสบอกว่าให้สังเกตเรือเราดีๆเพราะว่ามันมีชื่อต่างกันนี่นะมี Norwegian ของพวกเป็น Jill แล้วเขามี Pearl ด้วยนะมี Bris ด้วยนะบอสไม่ได้ดูข้างเรือไงเห็นว่ามันเป็น Norwegian ก็กูถึงเรือกูแล้วเว้ยปรากฏว่าสแกนตั๋วเข้าไปเรียบร้อยมันเด้งกลับมาไม่มีชื่อของเพื่อนแล้วก็เลยเข้าไปใหม่คุยไปคุยมาถามว่าตกลงอันนี้มันเป็นบัตรของเรือลำนี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกโน จบข่าวกันพอดีนี่นะคะนี่ก็คือเส้นทางเรือวิ่งนะคะนี่คือเส้นทางเรือวิ่งเห็นไหมแล้วมันมีอะไรบ้าง Cruise Itinerary พูดอ่านไม่ออกหรอกคำเนี้ย Ketchikan อันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่เราเลือกว่าเราจะไปไหนไงนะนี่7วัน from Svalbard อะไรก็ว่าไปนี่นะคะนี่ก็คือเขาจะมีให้เราเลือกแหละว่าเราจะไปไหนนะผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ว่าไปไหนเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วนั่นแหละก็คือที่ทั่วไปกันมานะคะนี่คือฟอร์มซีแอตเทิลนะคะที่เขาบอกราคาสตาร์ติ้งฟอร์มเนี่ยมันคือราคาสตาร์ติ้งฟอร์มนะคือต่ำสุดเท่านี้แต่มันมีมากสุดเท่าไหร่นั่นอยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรไงคุณเลือกที่จะนอนห้องแบบไหนเดี๋ยวลองเอาสักอันหนึ่งซิมันจะมีให้ดูไหมอ่ะนี่นะคะนี่ก็คือตารางเวลานะเขาก็จะมีบอกว่าวันที่วันเสาร์นี้เขาบอกว่าออกตั้งแต่ห้าโมงเย็นเรือออกนะคะเขาก็จะมีกำหนดให้คุณว่าคุณต้องไปเช็คอินกี่โมงอย่างของโบสถ์ว่าไปตอนบ่ายสองแล้วก็วันอาทิตย์ถัดไปคุณดูของคุณนะเขาก็ไม่มีอะไรนั่นแสดงว่าไม่ได้ขึ้นท่าไหนนะคะแล้วต่อมาก็คือวันจันทร์ไปจอดที่ท่าคิชเคนอลาสกาตั้งแต่7โมงคือถึงแล้วก็จะอ่อยอีกทีคือบ่ายสามนั่นคือช่วงระหว่างวันนะคะคุณสามารถจะทำกิจกรรมอะไรที่คุณซื้อไว้นั่นแหละแต่คุณต้องกลับมาให้ทันเรือนะคุณต้องกลับมาก่อนเวลานะอย่ากลับมาตรงเวลาเป๊ะนะไม่ได้ขึ้นนะจะบอกให้แล้ววันต่อไปเขาก็ไปจอดที่จูโนอลาสกาด้วยก็คือจอด7โมงถึงนะคะแต่เขาจะให้คุณลงตอนไหนก็ว่าไปแล้วเขาก็จะอ่อยอีกทีคือตอนบ่ายโมงตรงนี้จอดแป๊บเดียวเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เขารู้สึกเขาจะมีมันจะไปจอดอยู่ตรงเกรเชอร์แล้วเรือเขาจะจอดอยู่แป๊บนึงเราก็มีไปเดินไปดูกันบนดาดฟ้าข้างหน้าด้านหน้าเรือนะคะเดี๋ยวพ้นหาภาพให้ดูที่หลังนะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพ้นยืนไม่ไหวหนาวก็เลยกลับมาที่ห้องแล้วกัปตันเขาประกาศว่าเขาจะหมุนเรือ360องศาเพราะฉะนั้นห้องพักทุกๆห้องที่มีระเบียงก็สามารถจะเห็นไงมันก็ไปยืนถ่ายรูปยืนดูที่ระเบียงหน้าต่างอีกทีนึงสบายกว่าเป็นเบียดๆข้างหน้าแต่มันก็ได้บรรยากาศนะเขาเปิดกัปตันเขาเปิดด้านหน้าเรือให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูได้ไงเดี๋ยวบนเปิดให้ดูที่หลังให้ดูภาพนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นสแกกเวียอลาสก้าคือวันต่อไป7 โมงถึงบ่าย5 โมงเย็นช่วงระหว่างวันเราก็ดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราซื้อไว้นะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะก็ลองดูแล้วก็กลับนะคะแล้วเวลาเราขึ้นท่าเรือแต่ละท่านะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมที่เราซื้อเอาไว้นะเราไม่ได้ไปเองนะคะในกิจกรรมที่เราซื้อไว้อะเราก็ถือไอ้มันจะมีบัตรให้เราว่าเออกิจกรรมนี้กี่โมงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ถือบัตรอันนั้นไปแล้วพอลงไปที่ท่าแล้วเนี่ยพอเราลงจากเรือนะคะก็จะมีเป็นอาจจะเป็นคนขับรถอาจจะเป็นไกด์เป็นพนักงานของกิจกรรมนั้นๆแหละเขาก็จะอยู่ในสนามลานสนามน่ะมีรถบัสรออยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะยืนคอยบอกเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมันต้องไปทางไหนใช่ไหมไปตรงไหนเราก็ไปถามเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออต้องไปรถคันนั้นคันนี้อย่างเงี้ยเราก็เดินไปหาตรงรถที่เราจะขึ้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เป็นของเรือเขาอาจจะเป็นบริษัทหรือสถานที่แล้วก็มาโคกันกับเรืออันนั้นปูก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบไปกันเองไม่ต้องกลัวหลงค่ะพอลงไปปุ๊บเราก็มีข้อมูลไอ้ตรงเป็นตั๋วอะเป็นตั๋วเราเรียกตั๋วแล้วกัน ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเออจะจองอันนี้ไว้เพราะมันมีกิจกรรมเยอะมากมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะต้องเที่ยวทุกคนเขาจะไปเหมือนกันถูกไหมเราเขาจะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นใช่ป่ะแล้วคนไม่เยอะแต่ละที่ก็ไม่เยอะอย่างที่โบสไปเนี่ยก็จะมีที่ไปซื้ออย่างไปเที่ยวสวนอย่างเงี้ยไปนั่งรถไฟจะมีเป็นแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุประมาณนี้ นะที่ไปกันก็แล้วแต่ก็สนุกดีแต่ที่แน่ๆคือเราไม่หลงแน่นอนเราไปแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่รถไกด์เขาจะพาเราไปส่งผสมพอหมดเวลากับคือเขาจะมีกำหนดบอกเลยว่าเราต้องเสร็จภายในกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปเดินเองอิสระนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะกลับมาเป็นบางที่เท่านั้นมันจะมีเวลาเหลืออย่างตอนที่ไปที่เกาะวิกตอเรียแคนาดาเราไปทำกิจกรรมเสร็จแล้วที่เราซื้ออะแล้วเขาก็กลับมาส่งตรงท่าเรือตรงที่เราลงเรือนั่นแหละแล้วมันมีเวลาเหลือโบ๊ทก็ไปนั่งรถเมย์ไปเที่ยวกันเขาก็จะมีรถเมย์บริการเขาก็จะมีรถเมย์เฉพาะพิเศษว่าเออรถเมย์จากสำหรับคนที่มากับเรือแล้วพาไปส่งที่เมืองก็ค่าตั๋วเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็จะประทับตราที่แขนเอาไว้แล้วพอขากลับมาเราก็ถามเขาว่าเออเราต้องขึ้นรถตรงไหนประมาณไหนอย่างเงี้ยเราก็รู้ไว้เราก็ขึ้นแล้วเขาก็กลับมาส่งเราที่ท่าเรือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งรถเมย์เองเป็นแล้วระยะเวลาเหลือเนี่ยก็แล้วแต่เรานะเราต้องกลับมาให้ทันเวลาโอ้ย้ำมากเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็เกือบตกเรือมาแล้วไง นะคะก็รายละเอียดเรื่องเที่ยวกับเรือโปรดรู้สึกว่าเขาจัดระบบดีนะคือนักท่องเที่ยวไม่หลงแน่นอนอะนอกจากว่าคุณไปนอกเส้นทางนะคะแต่ถามว่ามีนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ลงไหมโปรดว่ามีนะถ้าเกิดไม่ลงคุณก็อยู่บนเรือก็ทำกิจกรรมบนเรือไปซึ่งตรงนั้นโปรดไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าโบ๊ทลงทุกท่าถึงท่าไหนก็ลงทุกท่าไหนๆก็เราไปแล้วนี่เราก็ต้องไปดูไปรู้ไปเห็นใช่ป่ะนายทุนพระโอ๊ตเขามีปัจจัยที่จะจ่ายโบ๊ทก็มีหน้าที่ใช้ในสิ่งที่เขาจัดหาให้ ส่วนใครที่แบบทำเงินหาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ใช้ให้คุ้มนะคะใช้ให้คุ้มเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปอีกอาจจะแบบแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ใช่ไหมล่ะก็ใช้ให้มันคุ้มนะคะแล้วก็ห้องพูดถึงห้องนิดนึงลืมตอนที่พูดตอนแรกนะคะโปรดเช็คในเว็บของเรือแล้วเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนก็ไปหา YouTube เช็คในส่วนของคนที่เขาไปเที่ยวจริงๆอะว่าเออมันห้องมันขนาดไหนเป็นยังไงเพื่อจะเป็นไอเดียนะคะซึ่งในวิดีโอ YouTube เขาอาจจะถ่ายมามุมไม่เห็นชัดเจนแล้วก็จินตนาการเอาแล้วโปรดกลัวว่าเอ้ยถ้าเกิดเอากระเป๋าใบใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บเพราะห้องมันขนาดจำกัดใช่ป่ะแต่พอไปจริงๆแล้วอ่ะโปรดก็แบบเตรียมกระเป๋าที่แบบเออคิดว่ามันไม่ใหญ่มากก็แบ่งใบ2ใบเป็นใบเล็กๆแต่พอไปจริงๆอ่ะเออห้องมันไม่ได้เล็กอย่างที่เราคิดเลยไงมันอยู่ได้แบบสะดวกสบายเหมือนโรงแรมทั่วๆไปอ่ะแล้วมันมีพื้นที่ใต้เตียงพวกเอากระเป๋าไว้ใต้เตียงนะคะ
เดี๋ยวลองดูซิที่เราไปดูไอซ์เบิร์กกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ไอซ์เบิร์กแคนูอิงอันนี้มันแคนูอ่ะไม่ใช่ที่มันหมุนละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่ไงเนี่ยเขาอยู่ด้านหน้ากันนะตรงนี้คืออยู่ด้านหน้านะคะดูเดี๋ยวภาพไปแล้วกันนะวิดีโอไปหาดูเนี่ยอันนี้มิเตอร์พยายามจะถ่ายข้างหน้าให้เห็น แต่เขาบอกว่าหนาวมากโบ๊ทต้องใส่เสื้อกันหนาวอ่ะมันไม่ไหวนี่คือป้าโอตัวอ้วนๆมันหนาวจริงๆเนี่ยเดินรอบๆเรือนะคะบรรยากาศเรือใหญ่โตมโหฬารเราไม่รู้สึกหรอกว่าเรือมันแล่นอยู่อ่ะมันนิ่งมากถ้าคนที่นั่งเครื่องบินน่ะจะรู้ว่าเราอยู่บนเครื่องบินเราไม่รู้ว่าเครื่องบินมันแล่นถูกไหมนั่นแหละเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเรือมันลำใหญ่มากมาหึมานี่นะคะโพสเปียกเสียดผู้คนไม่ไหวเยอะแล้วก็พอความหนาวด้วยมันก็แค่แอคท่าถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แบบเดินกลับละเดินกลับไปห้องนี่ได้นั่งดูไหนนั่งดูที่ระเบียงเพราะมันมีระเบียงก็ดีอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นที่ระเบียงเห็นปะนั่งดูระเบียงแนะนำนะคะถ้าจะดูรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นไปดูวิดีโอโบนะแล้วก็นั่งดูมันจะมีพวกน้ำแข็งลอยมาแล้วก็มีแมวน้ำถึงตัวทะเลเลยพวกเนี้ยนะนี่คือทานน้ำแข็งนะคะแล้วเรือนี่เรือเขาเริ่มหมุนเรือเขาหมุนนี่เพื่อนโอ๊นะเรือเขาก็จะหมุน360องศาเนี่ยสวยอะวิวสวยนะคะโอเคนะแล้วก็มีอะไรอีกคานิวัลเรือน่าจะครบแล้วนะคือก็เป็นคร่าวๆเป็นไอเดียนะคะห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายดูและดูแบบเข้าไปดูอันนี้นี่คือที่เขาเจ้าหน้าที่เขามาทำที่นอนให้นะคะนี่ถ่ายฟาลันWhat language you speak Filipino นี่นะคะโอเคนะ เห็นมาดูแล้วก็อยากไปอีกไงอยากไปอันนี้คือที่บอกว่ามันจะเป็นกำหนดการตารางแต่ละวันนะคะไอ้เจ้าหน้าที่ที่เขาทำเตียงให้เรานั่นแหละเขาก็จะมาให้เราเอามาให้เราประจำเนี่ยนะพูดถึงกันนี่ไงนี่นะคะเราเปิดเสียงด้วยพนักงานเขาก็จะเอามาให้พูดเก็บไว้หมดแล้วพูดเก็บไว้ครบทุกอันเลยที่ไปเที่ยวมา7วันนะคะโอเครูปภาพเยอะนี่คือห้องโดยรวมนะคะสระว่ายน้ำมีน้ำมีเป็นสระน้ำอุ่นนะบนเรืออ่ะเตรียมชุดไปอ่ะแต่ไม่ได้เล่นกันหรอกคนเยอะเอาล่ะงั้นก็วิดีโอนี้โพสก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปลงเรือสำราญมือใหม่นะคะคุณไปเส้นไหนก็เตรียมตัวแล้วหาข้อมูลในเส้นที่คุณไปละกันอากาศเป็นยังไงบางคนเขามาถามโบนว่าอาหารบนเรือมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างคือบางคนเขาจะแบบมันกินอันนั้นอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคุณต้องติดต่อกับทางบริษัทเรือตอนที่คุณก่อนที่คุณจะจองอ่ะอีเมลไปคุยกับเขาหรือโทรคุยกับเขาดีกว่านะคะเพราะว่าโบนก็บอกได้ไม่เต็มที่นะเพราะจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีมันก็ส่วนใหญ่เขาก็ต้องเลือกกินเพราะก็เห็นอาหารมันก็ดีนะกินทุกอย่างลองทุกอย่างที่เรามีโอกาสจะเข้าได้เพราะบางร้านมันก็เต็มเหมือนกันแน่นเหมือนกันนะคะไปแล้วถ้าใครมีถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ฝากคำถามไว้ก็ได้แล้วโป๊จะช่วยหาให้ถ้าโป๊รู้ก็จะบอกถ้าโป๊ไม่รู้โป๊จะช่วยหาข้อมูลให้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีจุ๊บ